สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวขุมทรัพย์โบราณมูลค่ามหาศาลภายในวัดป่าแก้วเรื่องนี้มีหลักฐานและถูกเล่าขานกันมานานแล้วเป็นเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของพระธุดงค์หลายรูปที่เล่าตรงกันเกี่ยวกับขุมทรัพย์โบราณมูลค่ามหาศาลภายในวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเดิมเป็นวัดราชเรียกกันว่าวัดป่าตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดสำคัญประจำนครอยุธยาเดิมคือวัดพนัญเชิงวัดมเหยงวัดกุดีดาวและวัดอยุธยาครั้งถึงแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงขุดศพเจ้าแก้วแจ้งไทยเชื้อพระวงศ์ที่เป็นอหิวาตกโรคตายขึ้นพระราชทานเพลิงที่วัดนี้แล้วทรงซ่อมแซมบูรณะเจดีย์วิหารก่อนจะทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพญาไทยให้เป็นที่พำนักของพระพันรัตน์ซึ่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีและด้วยอาณาเขตของวัดที่กว้างใหญ่ชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อวัดใหญ่ตั้งแต่นั้นมาจนล่วงมาถึงปีพุทธศักราช1991ถึง2301ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระสงฆ์ไทยคณะหนึ่งนำกันออกไปอุปสมบทแปลงเป็นสิงหนีนิกายและศึกษาพระพุทธศาสนาณสำนักพระพันรัตน์พระมหาเถระในลังกาทวีปสำเร็จแล้วก็กลับมาตั้งคณะป่าแก้วที่วัดเจ้าพญาไทยจึงนิยมเรียกชื่อกันว่าวัดเจ้าพญาไทยคณะป่าแก้วภายหลังเรียกเหลือสั้นลงแค่วัดป่าแก้วและเปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันวัดโบราณเก่าแก่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆวัดเป็นที่รู้จักดีในหมู่เซียนพระและนักเล่นของเก่าแก่ว่าจะต้องมีสมบัติมีค่ามหาศาลฝังไว้ใต้ดินและแน่นอนว่าแต่ละที่จะต้องมีพูดที่เรียกว่าปู่โสมเฝ้าอยู่คนที่เชื่อและขยาดในอิทธิฤทธิ์มักไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่กับกลุ่มคนที่ชอบลักลอบเข้าไปขุดพวกนี้จะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกิเลสและความละโมบที่มีอยู่ทำให้ตามืดบอดมองไม่เห็นหายนะและความตายจากคำสาปแช่งที่กำลังจะมาถึงวัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลในอดีตมักจะมีพระธุดงค์แวะเวียนมาปักกรดแสวงหาความวิเวกอยู่เป็นประจำสมัยนี้เล่ากันว่าบริเวณวัดมีแต่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเช่นงูเหลือมงูจงอางเป็นสถานที่อันตรายเปลี่ยวและยังลือกันว่าผีดุจนชาวบ้านไม่กล้าย่างกรายเข้าไปแต่ก็ยังมีพระภิกษุรูปนึงใช้สถานที่นี้เป็นที่ปักกรดท่านคือหลวงปู่ศรีโหพระป่ากรรมฐานซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระปรมาจารย์กรรมฐานแห่งภาคอีสานหลวงปู่ศรีโหท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่ขาวอนาลโยและหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยแต่ไม่ชอบอยู่วัดเพราะท่านรักที่จะอยู่ตามป่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางวิปัสสนากรรมฐานจนได้รับการยกย่องว่ามีเมตตาและพลังจิตแก่กล้ามีอำนาจแห่งอิทธิฤทธิ์และอภิญญาหลวงปู่ศรีโหท่านเคยมาปักตรดอยู่ที่วัดป่าแก้วใกล้กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างเฉลิมฉลองพระเกียรติภายหลังที่มีชัยแก่พม่าแล้วขณะที่ท่านพำนักอยู่ได้มีคนกลุ่มใหญ่พากันเข้ามาภายในวัดมองดูลักษณะคล้ายพวกโจรคนเหล่านี้มาขอร้องให้หลวงปู่ถอนกรดย้ายไปจากที่นั่นหลวงปู่ก็ถามว่าเหตุใดจึงมาไล่ท่านคนพวกนั้นตอบตามตรงว่าพวกเขาจะมาขุดทรัพย์ตามลายแทงแต่ไม่อยากให้หลวงปู่ร่วมรับรู้ด้วยและยังได้เล่าต่อไปว่าภายในเขตกรุงศรีอยุธยานี้มีลายแทงโบราณบอกที่ซ่อนสมบัติไว้มากมายถึง713แห่งพวกเขาขุดพบมาแล้ว5แห่งและตามลายแทงยังบ่งบอกไว้ว่าบริเวณรอบพระเจดีย์ใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างมีขุมทรัพย์ถึง27ขุม
มีข้าวของเงินทองและเพชรนิลจินดาอยู่มากมายจากนั้นกลุ่มชายชะกันได้เอาสมุดข่อยซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยโบราณมีรูปแสดงที่ตั้งขุมทรัพย์ใต้ดินในบริเวณรอบๆพระเจดีย์ให้หลวงปู่ดูนอกจากนี้ในสมุดข่อยยังมีแผนที่แสดงขุมทรัพย์ต่างๆทั่วกรุงศรีอยุธยาอีกมากมายนับไม่ถ้วนและที่น่ากลัวก็คือภายในสมุดข่อยเล่มนั้นมีอยู่หน้านึงเป็นผ้าเยื่อไม้ซีดๆปรากฏคำสาปแช่งเอาไว้ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่ากลุ่มโจรพวกนี้จะเห็นหรือไม่เรื่องขุมทรัพย์รายรอบพระเจดีย์นี้เป็นเรื่องที่คนโบราณว่าไว้จริงซึ่งหัวหน้าแม่ชีท่านหนึ่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังในสมัยที่ท่านเข้ามาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆนอกจากจะได้เห็นดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรแล้วท่านยังคงเคยเห็นทองลุกซึ่งเป็นไฟพเนียงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าตรงบริเวณหน้าพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งคนโบราณบอกไว้ว่าถ้าเห็นลักษณะนี้แสดงว่าใต้ดินบริเวณนั้นต้องมีสมบัติฝังอยู่แน่นอนสำหรับที่มาของขุมทรัพย์เหล่านี้ตามลายแทงโบราณได้บอกไว้ว่าเป็นมหาสมบัติอันล้ำค่าของอดีตพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงขุดพบและนำมาฝังไว้ตามคำแนะนำของสมเด็จพระพันรัตน์ป่าแก้วผู้เป็นอาจารย์ของพระองค์จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยแก่อาถรรพ์ดวงเมืองที่ตกต่ำร่วงโรยมานานให้รุ่งเรืองขึ้นในยุคสมัยของพระองค์การขุดสมบัติของกลุ่มโจรในวันนั้นเล่าว่ามีการนำอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาทำพิธีด้วยมีการเสกไข่เสียงทายและพบไข่เป็นสีต่างๆเช่นสีเหลืองแดงเขียวดำซึ่งบอกให้รู้ว่ามีขุมทรัพย์ประเภททองคำเพชรนิลจินดาและเงินตราโบราณอยู่มากมายทำให้พวกโจรดีใจกันมากและก็ช่วยกันทำการขุดเมื่อขุดลงไปประมาณ7ฟุตก็พบโครงกระดูก4โครงนอนหัวชนกันหันเท้าชี้ไป4ทิศและพอขุดลงไปอีกจอบก็ไปกระทบเข้ากับพื้นคอนกรีตโบราณซึ่งเป็นหลังคาอุโมงค์เก็บสมบัติจึงพยายามช่วยกันแซะปากอุโมงค์ให้กว้างขึ้นและน่าประหลาดที่ภายในอุโมงค์มีกระแสลมแรงมากพัดออกมาตลอดเวลาคล้ายมีพัดลมขนาดใหญ่อยู่ข้างในอาจารย์ทางสายเวทที่ร่วมทีมจึงทดลองเอาด้ามเสียมแย่ลงไปดูก็ปรากฏว่าเสียมถูกกระแสลมตีเศษเหล็กกระจายทำให้แน่ใจว่าภายในหลุมมีหุ่นพยนต์หรือจักรพยนต์ที่คนโบราณผูกไว้สำหรับป้องกันขุมทรัพย์หุ่นพยนต์หรือจักรพยนต์นี้ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีและคมกริบเคลื่อนไหวด้วยกลไกที่ผลักดันจากแสงและอากาศที่อัดลงไปนอกจากนี้ยังมีการปลุกเสกลงอาถรรพ์ด้วยเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้วิญญาณสิงสถิตอยู่หากจะทำลายก็ต้องแก้ด้วยเวทมนต์แต่สำหรับกลุ่มโจรเหล่านี้แม้จะมีอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาคอยแก้อาถรรพ์อยู่ด้วยก็ยังทำได้ยากเพราะขณะกำลังทำพิธีล้างอาถรรพ์หุ่นพยนต์นั้นอุโมงค์ขุนทรัพย์ก็ได้เลื่อนออกไปเสียงดังครืดเป็นที่น่าอัศจรรย์หนำซ้ำยังมีดินถล่มลงมาถมปากอุโมงค์จนเต็มเป็นการปิดไม่ให้คนเหล่านั้นได้ล่วงล้ำเข้าไปอีกแต่ถึงจะเจออภินิหารซึ่งหน้าเช่นนี้กลุ่มโจรก็ยังไม่ย่อท้อตั้งใจว่าจะเริ่มขุดใหม่ในวันรุ่งขึ้นดึกดื่นคืนนั้นพวกโจรกลับกันหมดแล้วได้ปรากฏร่างใหญ่โตของคน4คนซึ่งไม่มีหัวมายืนอยู่หน้ากรดหลวงปู่ศรีโหทั้งหมดคือพูดที่คอยเฝ้ามหาสมบัติให้สมเด็จพระนเรศวรมาแจ้งให้หลวงปู่ทราบว่ากลุ่มโจรเหล่านี้มาขุดพระราชทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ที่ทรงสาปแช่งไว้แล้วยังทำพิธีไสยศาสตร์ทำลายข่ายอาถรรพ์ที่พระครูปุโรหิตโบราณอาจารย์ทำไว้ให้เสื่อมอีกเท่ากับเป็นการทำลายดวงชะตาของบ้านเมืองพวกตนจะมาเอาชีวิตไปให้หมดแต่ติดขัดว่ามีหลวงปู่อยู่ด้วยจึงมาแจ้งให้ทราบแต่หลวงปู่ศรีโหซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีจิตเมตตาท่านจึงได้ขอบิณฑบาตชีวิตคนเหล่านั้นขอแค่ดัดนิสัยให้เข็ดหลาบก็พอทำให้วิญญาณทั้งสี่นิ่งอึ้งและบอกว่าต้องให้หลวงปู่ลองพูดกับพญายมบาลเองพวกเขาไม่มีอำนาจอะไรเพียงแต่ทำตามหน้าที่เท่านั้นพูดเสร็จก็เดินหายเข้าไปในองค์พระเจดีย์หลวงปู่ศรีโหจึงเข้ายานติดต่อกับพญายมบาลเมื่อพญายมบาลเปิดบัญชีดูจึงรู้ว่าพวกขุดลักพระราชทรัพย์เหล่านี้ดวงยังไม่ถึงคาดในตอนนี้แต่กำหนักกำลังจะตามมาในไม่ช้าแต่ถึงอย่างไรพวกนี้ก็ควรจะได้รับผลจากคำสาปแช่งบ้างจะได้หลาบจำ
เป็นอนุวัตท่านพญายมตกลงจะไว้ชีวิตพวกโจรครั้นรุ่งเช้าหลวงปู่ศรีโหตื่นขึ้นจะไปส่งน้ำเพื่อออกบิณฑบาตก็ได้เห็นกลุ่มโจรกลุ่มนั้นกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายเอามือกุมท้องบิดไปมาด้วยความเจ็บปวดขอให้หลวงปู่ช่วยขณะเดียวกันบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ก็เกิดเสียงดังครืนทำให้ทุกคนหันไปดูเพราะคิดว่าพระเจดีย์จะถล่มแต่แล้วก็พากันตกตะลึงเมื่อเห็นชายผู้หนึ่งเดินลงมาจากพระเจดีย์พร้อมด้วยผีหัวขาดร่างใหญ่โตและพากันเดินหายไปทางกำแพงแก้วด้านทิศใต้พวกโจรในที่นั้นร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจสุดขีดหลวงปู่จึงบอกว่าพวกเขาคือปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่จะมาเอาชีวิตพวกเจ้าพอได้ยินหลวงปู่พูดเช่นนี้พวกโจรทั้งหมดก็เกิดความกลัวตายตาหูเหลือกลานจนอาการปวดท้องกำเริบทำให้หมดสติไปตามๆกันหลวงพ่อเห็นแล้วก็ยิ่งเกิดความสังเวชที่เห็นโจรเหล่านี้ถูกลงโทษเช้าวันนั้นท่านจึงจาริกออกจากอยุธยาไปปล่อยให้โจรเหล่านั้นนอนสลบสลายเฝ้าขุมทรัพย์ภายในวัดป่าแก้วไปตามยถากรรมปู่โสมเฝ้าทรัพย์นั้นมีจริงหากใครไม่เชื่อคิดลบหลู่ลองของก็เชิญพิสูจน์ได้ที่วัดป่าแก้วหรือวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาเพราะสมบัติมีค่ามหาศาลครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรณปัจจุบันก็ยังคงฝังอยู่ใต้ดินรอบองค์พระเจดีย์นั่นเองซึ่งคงต้องรอผู้มีบุญผู้มีวาสนาขุดขึ้นมาใช้เป็นพระราชทรัพย์บำรุงแผ่นดินและพระพุทธศาสนาในยุคต่อๆไปพระเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติในคราวยุทธหัตถีมีชัยชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าเมื่อพุทธศักราช2135เป็นปูชนียวัตถุสำคัญแห่งหนึ่งของชาติไทยเป็นนิมิตหมายของเอกราชเตือนใจให้ระลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษเป็นสัญลักษณ์แห่งอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเนื่องมาจากธรรมะอันประเสริฐแห่งพระพุทธศาสนาเรื่องขุมทรัพย์มีจริงครับเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแต่ประวัติศาสตร์แล้วยังไม่มีการขุดหาอย่างเป็นทางการมีแต่พวกลักลอบเข้าไปขโมยและก็มีอันเป็นไปทุกครั้ง